ลำดับขั้นตอนของงานเลี้ยงขันโตเมื่อแขกมาถึงงานเลี้ยงขันโตเจ้าภาพหรือผู้ให้บริการออกมาต้อนรับและเชิญเข้าร่วมงานโดยเริ่มจากซุ้มประตูทางเข้าผู้ให้บริการจะมอบพวงมาลัยดอกมะลิหรือมาลัยดอกรักและของที่ระลึกจากนั้นเชิญแขกนั่งประจำโต๊ะในราชวัตรซึ่งจะมีผู้ให้บริการคอยทำหน้าที่แนะนำลำดับขั้นตอนการรับประทานอาหารในขันโตรวมถึงลำดับขั้นตอนการแสดงถ้างานนั้นมีบายสีสู่ขวัญด้วยจะเชิญแขกเข้าร่วมงานพิธีและผูกข้อมือท่านั่งของแขกแล้วแต่สะดวกนั่งแต่ท่านั่งที่สุภาพคือท่าขดสวายสำหรับผู้ชายท่านั่งหม้อแม่สำหรับผู้หญิงต่อจากนั้นบริกรเสิร์ฟอาหารว่างเช่นข้าวคั่วข้าวแคบที่ปิ้งบนกระบะแม่จิบไฟในช่วงนี้เจ้าภาพกล่าวทักทายและกล่าวเปิดงานแล้วเริ่มแห่ขบวนขันโตบริกรยกขันโตเสิร์ฟแก่แขกตามขั้นตอนในขณะที่แขกกำลังกินอาหารมีการบรรเลงดนตรีเพลงพื้นบ้านล้านนากลับกล่อมที่เรียกว่าขับซอขับซอเป็นลักษณะเพลงโต้ตอบระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เรียกว่าคู่ทอแล้วมีการแสดงบนดนตรีซึ่งส่วนมากนิยมนำศิลปะการฟ้อนรำชาวล้านนาเช่นชุดการแสดงฟ้อนแง้นฟ้อนดาบฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนขันโตฟ้อนมุ้ยเชียงตาฟ้อนน้อยชายาฟ้อนเงี้ยวฟ้อนสาวไหมการจัดงานประเพณีกินข้าวแบบขันโตที่ทำกันในปัจจุบันนอกจากมีดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาแล้วยังมีการนำเอาศิลปะหัตถกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อของชาวล้านนาเข้ามาร่วมในงานด้วยเพื่อให้มีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาเช่นการจุดพลุการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามเอกลักษณ์ของพื้นเมืองและชาติพันธุ์การประดับตุงการปล่อยโคลงซึ่งเชื่อว่าเป็นการปล่อยเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือเชื่อว่าเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคภัยไข้เจ็บมีการตีกลองสะบัดชัยการลำวงย้อนยุคระหว่างนักแสดงกับแขกเป็นการปิดท้ายของงาน